รยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศเย็นแต่ว่าไม่มีหมอกนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูนะคะว่าที่รีสอร์ทนี้ที่พักเป็นยังไงไปตามพี่รวมแล้วก็เป็นบังกะโลหลังเดี่ยวนะคะก็พักได้2คนห้องนึง2คนแต่ว่าคุณแม่มาเด็กมีเด็ก2คนแล้วก็อีกห้องนึงมีเด็ก4คนเลยค่ะเขาก็ไม่คิดเพิ่มนะคะตอนเช้าก็มีบริการอาหารเช้าฟรีต้องเตรียมถ้าจะให้ดีต้องเตรียมอะไรมาเผื่อต้องเตรียมผ้าถ้ามีเด็กมาผ้าปูนะคะเพราะถ้าเด็กนอนบนเตียงเด็กจะตกเตียงจะเล็กเตียงจะเล็กนิดหน่อยน่าจะประมาณ5ฟุตนะต้องเตรียมผ้าปูเพราะว่าห้องเราพาไปดูห้องหรือยังไปดูแล้วราคาเป็นไงบ้างราคานะคะก็ช่วงปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ถ้าห้องเตียงเดี่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ห้องละเท่าไหร่ 2,000 นะคะแต่วันนี้นะคะช่วงนี้เรามาในราคา 1,500 นะคะ3ห้องก็ 4,500 นั่นเองค่ะคุ้มมากๆเลยใช่มั้ยรวมอาหารเช้าด้วยใช่มั้ยรวมอาหารเช้านะคะคือจุดเนี้ยเป็นจุดที่อากาศเย็นนะคะเย็นแล้วก็เป็นไงสวยไหมสวยนะคะเป็นวิวที่สวยเลยทีเดียวถ้าใครมีโอกาสมาที่เขาค้อนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็แนะนำให้มาพักที่นี่นะคะเจ้าของก็ใจดีมากๆเลยแล้วก็อัธยาศัยดีมากเลยนะคะแนะนำเราในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของที่พักนะคะรวมทั้งที่อื่นๆด้วยน่ารักมากๆเลย